ยอ่ะเอาไปให้ผู้ชายหมดแต่ไม่เคยเอาไปให้เพื่อนให้พี่เนี่ยบ้านผู้ชายแม่เขาจะเอาไปแจกแล้วเป็นแบบกระปุกด้วยนะแต่เพื่อนในวงการพี่น้องอ่ะไม่ส่งให้ใครเลยแกแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้นิดนึงต้องคุยเรื่องนี้นี่แต่ไปบ้านรถถังหนูก็มีนะของหนูเห็นปะเราต้องอวดแบบความภูมิใจของเรานี่คือเข็มขัดที่คุณได้มาเข็มขัดที่ได้มาพี่อีกหนึ่งภูมิใจที่บ้านเนี่ยที่มียิมเนี่ยก็เพราะนี่เลยคุณดูเป็นนักกีฬาแล้วผมเห็นคุณไปเล่นวอลเลย์บอลกับเขาด้วยก่อนเล่นฮะอันนั้นคือเป็นเล่นแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะใช่ไทยแลนด์ลีกเลยพี่เนาะทำไมถึงได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเราชอบวอลเลย์บอลแหละหนูเล่นตั้งแต่อายุ12แล้วหนูก็ได้ไปรู้จักสนิทกับพี่ๆ7เซียนเนี่ยที่ไปเอามาหมดเนี่ยตัวนั้นน่ะ 50,000 นะนุชราหมดเป็นแสนเนี่ยประมูลนักรักกีฬาใช่ๆๆแล้วก็มาเก็บไว้เพราะเขารีไทร์แล้วแล้วจนกระทั่งตัวเองอ่ะได้มีโอกาสไปเล่นถามจริงๆเล่นเพราะชอบกีฬาวอลเลย์บอลหรือเล่นเพราะอยากได้นักกีฬาวอลเลย์บอลชอบกีฬาค่ะเวลาไปซ้อมก็ไปซ้อมกับทีมชาติผู้หญิงแบบแค่ไม่ได้สนใจทีมผู้ชายเลยเออแต่ว่าจริงๆอ่ะนางแบบเป็นคนชอบกีฬาจริงๆแล้วดูจริงจังไม่ค่อยมีรองเท้ากีฬาใส่อย่างเงี้ยดูดิบ้าอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้เก็บไปบ้างแล้วนะแกต้องเก็บใส่ตู้ใต้นี่นะมึงวางอย่างนี้เต็มหมดวงจุ้ยพังหมดจริงหรอเออหนูไปฝรั่งไงหนูไม่ถือไม่ต้องก็หนักไม่ได้ค่ะคุณหนักซื้อแล้วทำแล้วมันจะตอกเสาเข็มยังไงพี่ตำรวจก็นั่นแหละสิได้เดี๋ยวเข้ามาในบ้านเนี้ยพวกคุณช่วยวิจารณ์บ้านเขาก่อนได้ไหมเออไม่แต่ว่าบ้านแขมันดูเป็นสไตล์แขเลยอ่ะจริงอันนี้พูดจริงๆนะไม่เอ๊ะเลยว่าเอ๊ะบ้านใครยังไงเนาะแล้วแบบเป็นบ้านเขาก็เป็นบ้านแก่แล้วไฮไลท์ส่วนมากบ้านแขกก็จะเต็มไปด้วยลูกเนี่ยตัวเนี้ยเชื่อไหมเอาไปไว้บนห้องนอนตื่นว้าวตกใจมันไม่เคยไม่กินจะตกใจลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกแต่ทำให้รู้ว่าไงรู้ไหมนางเป็นคนรักเด็กไงแล้วเด็กก็รักนางแล้วที่ไว้รองเท้าไม่มีหรือยังไงมันเต็มไม่คือเอาจริงๆแล้วเราก็อยากเก็บให้มันเป็นเรียบร้อยแหละแต่ว่าหนูจะมีความเป็นอย่างมันก็เรียบร้อยนะแต่ว่ามันไม่แต่ฟิลธรรมชาติไงพี่ป๋อก็มีกับวางไว้อย่าหยิบก็มาเพราะเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วผู้ชายมายิ่งรองเท้าเยอะนะครับเอาเลยอย่างนี้นะดูเหมือนเขาง่ายๆนะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะคือคุณมาดามสวีเดนเนี่ยเขาต้องของเก๋ของดีของระดับภัตตาคารคุณถึงจะใช้จริงป่ะถูกเช่นอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังไม่จริงๆหรอกหนูอ่ะยิ่งเป็นคนเข้าครัวหนูค่อนข้างจะเลือกอะไรเงี้ยหม้อหายอะไรเงี้ยชอบซื้อหม้อซื้อก็จะชอบอีเกียนี่พูดเลยเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่13 14แต่นี่ยังไงไม้ประตูที่เอามาผิดอ๋อเธอต้องมาต่อเองใช่ให้เขาทำครัวก็เลยเพราะว่าหนูขี้เกียจต่อครัวข้างนอกผมไม่มีครัวพี่ตลกคืออะไรป่ะนี่เอาตู้เย็นปิดประตูหลังบ้านเลยนี่ออกหลังบ้านไม่ได้นะใช่เพราะว่ามันนี่ประตูเหรอนี่คือประตูไม้เราประตูออกหลังบ้านเราก็กลัวโจรกลัวอะไรอย่างงี้ไงแต่เราไม่ต่อเติมข้างนอกอ่ะตายทำเงินระแวงจังเลยจากไหนก็ประตูเย็นขวางซะเลยใช่คือโจรจะเข้ามาก็บอกไม่ได้เจอครับเจอตู้เย็นครับนี่ก็แกเป็นคนช่างเลือกอ่ะก็ยังไงอ่างเออเยอะหนูเลือกหมดเป็นครัวที่สูงมากใช่หนูวัดจากตัวหนูไงว่าหนูหันแล้วหนูโอเคเนี่ยระดับมันสูงมากนะมดดำมันเกินมาตรฐานก็เนี่ยอยู่เท่าราวนมโหเนี่ยตัวยังประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่าข้างล่างแขกไปดูไปไปแขนนั่นคือรูปปกป้องใช่จะเต็มไปด้วยรูปเป็นลูกแล้วรูปตรงกลางรูปใครแกคุณพ่อแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าขยายมาจากรูปเล็กอ๋อนี่คือรูปพ่อแกใช่ก็คือถามว่าทำไมเอามาแขวนตอนแรกก็ไม่ได้แขวนหรอกไม่เคยเจอพ่อตัวเองพอไม่เคยเจอเสร็จรู้อย่างเดียวพ่อเคยทำงานอยู่ที่คาเมร์ที่กาตาแล้วไปภูเก็ตใช่แล้วไปภูเก็ตร้อยรอบพี่มดไม่คิดจะเดินเข้าไปเหยียบในนั้นทำไมอ่ะเชื่อในเดสตินีเชื่อว่าวันนึงฉันจะต้องเจอพ่อเออแต่ฉันจะไม่ทำอะไรนะไม่ดิ้นไม่ดิ้นรนถ้าอยากให้ฉันเจอก็ให้ฉันเจอเฮ้ยนี่เลยคุณนี่ทั้งที่อยากเจอใช่ไหมทั้งในใจก็ก็มันอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมใกล้มากอ่ะแล้วไงแล้วก็ไปออกรายการมีคนถามก็ถามเรื่องแม่แล้วพ่ออ๋อพ่อไม่เคยเจอค่ะแต่แค่ได้ยินว่าทำงานอยู่คลับเมดเพื่อนสนิทหนูทำงานในนั้นอยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาร้องห่มร้องไห้ชื่อพี่อะไรไม่รู้พี่เป็นเพื่อนสนิทพ่อหนูเองสมัยทำงานด้วยกันแล้วก็เลยเอาเบอร์พ่อมาให้ที่เซเนกัลพ่อย้ายกลับไปอยู่เซเนกัลก็เลยโทรพอโทรเสร็จปุ๊บก็ได้คุยประมาณtotal อ่ะ2วัน2ครั้งมั้งรวมๆเป็น20กว่านาทีแล้วก็ได้รู้จักกับลูกพี่ลูกน้องที่เขาไปมีลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวโคโรนาหายเดี๋ยวเราเจอกันนะก็คือโควิดเนี่ยแหละวาดฝันซะสวยเชียวตอนนั้นโอ้โหวิ่งอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์แบบโอ้ยเนี่ยสักพักพี่สาวไลน์มาลูกพี่ลูกน้อง direct message มาบอก dad ไปแล้วนะเฮ้ย stroke ตายก็เล
ยไม่ได้เจอเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออันนี้เป็นภาพความทรงจำเดียวที่เธอรู้เนี่ยภาพเดียวที่มีเนี่ยที่มีในชีวิตก็เลยเราก็ตกใจเราทำไงวะตายก็ให้เกียรติเขาแล้วกันก็โดยแขวนรูปเขาใช่ยังไม่ได้ทันบอกว่าเป็นคุณก็ไม่เคยเจอตัวจริงเขาสักทีไม่เคยตอนที่พ่อเสียนี่เราช็อกไหมถามจริงคือแบบลึกมันช็อกไหมลึกๆก็ตกใจตกใจตรงนี้แหละแล้วแบบเซ่แล้วแบบตายคือเราประมาทจะได้เจอเราประมาทเราคิดว่าแบบว่าเกือบละเราคิดว่าอายุมันไม่น่าจะสั้นแต่ปรากฏมนุษย์เขาบอกมนุษย์เราอย่าประมาทกับอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบนั่นไงเห็นไหมแล้วแบบอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็คิดได้ว่าเหมือนกันนะว่าอยากทำอะไรต้องทำเลยเออนี่ไงเพราะฉะนั้นความทรงจำเรารู้ที่เรามีพ่อคือรูปนี้รูปเดียวในชีวิตแต่ถ้าอยากดูรูปที่เหลือมีมากกว่านี้นะต้องไปข้างบนจะได้คุยชีวิตวัยเด็กด้วย